เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand เอาละครับเปลี่ยนประเด็นไปกันที่ที่ดินเรื่องของคุณกนกวรรณใช่ไปตรวจสอบที่ดินเขาใหญ่ยิ่งตรวจยิ่งเจอยังไงก็ไม่รู้เอาคืนนี้ฮะขยับขวดกันสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันค่ะกรมอุทยานกรมนค่ะกำลังแตะมือกันเข้าไปเช็คบินโฉนดที่ดินที่ออกทับเขตเขาใหญ่เป้าหมายการเช็คบินการตรวจสอบครั้งนี้ก็คือโฉนดที่ดินแถวๆตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนินหอมเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเขาใหญ่จากฝั่งปราจีนใช่ค่ะมีด่านอยู่ตรงนั้นด้วยคือจะขึ้นเขาใหญ่เนี่ยมันขึ้นได้2ทางใช่จะเป็นฝั่งโคราชปากช่องปากช่องโคราชหรือจะเป็นฝั่งปราจีนบุรีก็ได้ฝั่งเนินหอมปราจีนก็ได้แล้วมันไปบรรจบกันถูกต้องถูกต้องปรากฏว่าเนินหอมตรงนั้นน่ะนะมีการออกโฉนดที่ดินทับที่แถวนั้นเยอะกันไปหมดนะครับทีนี้ที่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาก็พบว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มกราที่ผ่านมาวันที่20มกราที่ผ่านมา2วันนั้นนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะกรมน.ร่วมกับกรมอุทยานลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบโฉนดที่ดินประหลาดประหลาดออกทับเขตเขาใหญ่จึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางตำรวจแถวประจีนเนี่ยนะครับเป็น2คดีนะใช่ร้องทุกข์เจ้าของที่ดินนั่นแหละและที่ร้อนชาก็คือชื่อเจ้าของโฉนด1สุนทรวิลาวันค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยุครัฐบาลลุงจิ๋วอันนั้นสมัยก่อน2มีชื่อกนกวรรณวิลาวันลูกสาวของคุณสุนทรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยุคปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งค่ะถูกต้องอยู่ในตำแหน่งถูกต้องถูกต้องขณะนี้เขาก็กำลังตรวจสอบกันอยู่มันก็ประหลาดนะที่ดินโฉนดที่ดินบางแปลงของคุณกนกวรรณมันออกทับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวได้ด้วยเหรอทับด่านเนินหอมซึ่งจะขึ้นเขาใหญ่ออกทับเส้นทางขึ้นป่าเขาใหญ่เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ก็งงกันทั้งกรมอุทยานเป็นไปได้อย่างไรก็เพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้ว่ามีโฉนดออกในบริเวณนั้นได้ด้วยแถวเนินหอมเนี่ยเยอะมากค่ะด้วยความคันของทีมงานค่ะทีมงานเจาะลึกทีมงานเจาะลึกจึงไปค้นแอนพอร์ตที่ดินของคุณกนกวรรณค่ะอย่างแรกเลยเราเข้าไปตรวจค้นในบัญชีทรัพย์สินที่คุณกนกวรรณยื่นต่อปปช.เข้ามาเป็นส.ส.ก็ต้องยื่นเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องยื่นอันนี้จะมีรายละเอียดแปลงตรงไหนอย่างไรขนาดเท่าไหร่นะคะเยอะไหมคะเหลือเชื่อเหลือเชื่อไหมครับทรัพย์สินเฉพาะในรูปที่ดินของคุณกนกวรรณที่ยื่นต่อปปช.มีทั้งสิ้น295โฉนด295แปลง295แปลงที่เป็นพื้นที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวต้องมาดูกันเกือบๆ 5,000 ไร่กลมๆคือ 5,000 ไร่ค่ะทั้งหมดนะดูไม่เยอะใช่ไหมครับดูไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ละจุดโอ้โหมีราคาทั้งนั้นนะเอาละครับใน295แปลงนี่อยู่ในเขตปราจีนบุรีเดาสิครับกี่แปลง295แปลงที่ยื่นต่อปปช.ปรากฏว่า278แปลงอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดเดียวเกือบหมดอ่ะอยู่ในฉะเชิงเทรา3แปลงอยู่ในสระแก้ว2แปลงอยู่ในสระบุรี3แปลงปทุมธานี2แปลงประจวบคีรีขันธ์มีอยู่1แปลงแล้วก็มีที่กรุงเทพอีก6แปลงค่ะโอ้โหโอ้โหเกือบ 5,000 ไร่295แปลงปรากฏว่า278แปลงอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะและโฟกัสกันนิดนึงโฟกัสกันนิดนึงเฉพาะตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีทางขึ้นเขาใหญ่จากฝั่งปราจีนมีที่ดินของคุณกนกวรรณหรือไม่ปรากฏว่าในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.เท่าไหร่คะระบุว่ามีที่ดินตรงเนินหอมทั้งสิ้น16แปลง16แปลงค่ะ16แปลงคิดเป็นกี่ไร่16แปลงใน278แปลงมันอยู่ตรงเนินหอมทางขึ้นเขาใหญ่จากฝั่งปราจีนบางแปลงพบแล้วว่ามันมีปัญหายกตัวอย่างเช่นแปลงลำดับที่271สถานะของที่ดินมีโฉนดเลขที่โฉนด41158 30กว่าไร่ใช่ไหมตำบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีปรากฏว่ามีขนาด30แปลงไอ้โทษ30ไร่30ไร่ไอ้เจ้าแปลงนี้น่ะไอ้เจ้าแปลงเนี้ยก็คือแปลงที่กรมอุทยานและกอรมน.ไปตรวจจับค่ะไปตรวจจับแจ้งบัญชีทรัพย์สินไว้ด้วยมีปัญหาแต่ว่าอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งไว้กับปปช.ด้วยเมื่อวันที่20ค่ะขณะเดียวกันก็อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปช.โฉนดเดียวกันเลขเดียวกันมีความรู้สึกนะว่า
ไม่ใช่แค่16แปลงในเขตเนินหอมของคุณกนกวรรณที่ยื่นต่อปปชที่จะต้องตรวจสอบมันทุกแปลงมันควรตรวจสอบทั้ง295แปลงทุกแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง278แปลงในเขตจังหวัดปราจีนบุรีก็เรียกว่ามีมันทั้งจังหวัดทั้งจังหวัดนี้จังหวัดนี้ยกให้เป็นของวิลาวันเลย278ถูกไหมถูกต้องอ่ะตรวจมันซะทั้งหมดเถอะเผื่อจะไปเจออะไรหรือขยายอะไรยังไงตรวจให้มันละเอียดเลยย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้ง17มกราค่ะกอรมน.กรมอุทยานไปแจ้งความตำรวจเช็คบินที่ดิน3แปลงมีโฉนดด้วยค่ะในเอกสารในโฉนดระบุชื่อสุนทรและกนกวรรณค่ะขยับมาวันที่20มกราก็เจออีกจึงไปแจ้งความซ้ำค่ะเป็นคดีที่2คราวนี้เป็นที่ดิน2โฉนดมีชื่อคุณกนกวรรณไอ้เจ้า2โฉนดเนี่ยกำลังทำเรื่องขอรวมแปลงรวมเป็นโฉนดเดียวอยู่ในขั้นตอนรวมโฉนดแล้วก็กำลังไถที่พบว่ามีการไถที่เกินโฉนดอีกอ้าวเป็น2ประเด็นเลยนอกจากที่มีปัญหาปุ๊บยังมีการมีที่เกินอีกเป็น2ประเด็นเลยค่ะมีที่เกินด้วย